สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นอะไรที่น่ามาเที่ยวมากของกินของฝากก็เยอะมากและถ้าหากว่าคุณมาก่อนบ่ายสองนะร้านเขายังไม่ปิดแล้วก็แนะนำร้านนี้ข้าวมันไก่เบตงข้าวมันไก่เขาอร่อยอร่อยนะว้าวคุณคงไม่เชื่อหรอกแค่ข้าวมันไก่จานเดียวที่นี่ฉันต้องพามาเชียวมันต้องมีเรื่องดีๆที่คุณอาจจะคิดไม่ถึง